ครับใช้ได้ครับจับขาจับขายกไหนยกสามยกสามแล้วแผลแตกไม่ได้โดนอะไรก็ปาดโดนศอกครับยังบอกศอกกันไปเดียวตอนเสียงฮีดังๆตอนเลือดออกตกใจไหมน้องก็มีวันนะแล้วคิดว่าจะคุมเกมคุมสถานการณ์ได้ไหมตอนที่บรรยากาศเขาเริ่มมาแบบก็ได้ใช่ไหมก็ยกสองสามแล้วก็ทำออกมาดีครับก็คิดว่ามันจะยังไงครับฉีดเท่าไหร่มีไหมฉีดไม่มีอะไรเลยผู้ชมมาเป็นไงบ้างวันนี้ก็มาดีมากครับไม่คิดว่าก็จะมาดีขนาดนี้เราหมดไหมวันนี้ถามก่อนก็มีหมดหมดยกไหนถามก่อนก็ยก4ปลายๆครับยก4ปลายๆแล้วยก5แล้วมีสถานการณ์อะไรครับก็ออกมาตั้งรับก็เราคิดว่าเราทำมาเยอะแล้วก็เลยออกมาตั้งรับแล้วโดยรวมพอใจผลเกมมาช่วงของเพลงไหมวันนี้ก็ 80% ครับ 80% อีก 20% จุดไหนเลยที่ต้องกลับไปแบบเป็นแก้ก็คือความเก่งต้องไปเพิ่มครับแล้วผู้ชมเรานี้อาวุธอะไรที่สร้างความหนักใจให้เราก็มีศอกแล้วก็ปะมันเตะขาแต่ว่าเราก็คุมเกมคุมสถานการณ์ไม่ได้มีฉีดไหมน้องไม่มีครับไม่มีแต่ว่าคว้าชัยไฟแรกของปีนี้ไหมโอเคน้องก่อนที่ไปเย็บพูดอะไรกับแฟนมวยที่ติดตามเชียร์ก็ขอบคุณทุกคนนะที่เป็นกำลังใจให้ผมนะโอเคครับเลยไหมน้องเข้ากรุงเทพครั้งแรกตื่นเต้นอยู่ครับครับแล้วก็ความเป็นมวยเราน้อยกว่าหน่อยแต่หัวใจนี่ไม่ต้องถามละ150%ผู้เย็นระฆังยกที่5จบลงได้เป็นไงครับน้องเกมช่วงของน้องวันนี้ครับได้ลุ้นเหมือนกันนะช่วงได้เสียงเฮครับแกไปแซงโอ้ก็ได้ตื่นราคาตื่นมาช่วงนั้นตอนที่เขาล้มลงไปนะก็มีความหวังขึ้นมาแล้วแต่ว่าเราเล็กไปหน่อยเราความเป็นมวยเราน้อยไปหน่อยเดี๋ยวครั้งหน้าดีกว่านี้แน่ครับว่าทำได้ดีผลงานครั้งแรกที่เข้ามาเหยียบในกรุงเทพครับเป็นไงบ้างน้องโอ้ก็โอเคครับตื่นเต้นเต็มอยู่ครับเพราะมาชกไฟแรงในประเทศครับแกคนดอยเด็กดอยมาจากมูลนิธิเด็กกำพร้าครับนี่มาเรามาจากมูลนิธิอ๋อครับผมเชื่อว่าแฟนมวยหลายคนนี่สงสัยว่าใช่น้องเจริญเงินหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่หน้าคล้ายหน้าคล้ายเจริญเงินเลยวันนี้โดยรวมพอใจผลงานไหมครับน้องครับผมพอใจไหมผลงานเลยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมจุดไหนเลยที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับเยอะครับวันนี้อาชีพอาชีพล้านกว่าบาทอาชีพ1ล้านเลย1ล้านกว่าบาทล้านห้าแต่ไม่มีปัญญาไม่เป็นไรโลค่าถ้าทำได้นี่เศรษฐีช่วงข้ามวันแล้วน้องต้องถอดเป็นไงน้ำหนักนี้ครับน้องครั้งแรกในกรุงเทพน้ำหนักพี่กัดนี้เป็นไงมันเล็กไปไหมหรือว่าใหญ่ไปหรือว่าบีไปใหญ่ไปครับปกติทำต่ำกว่านี้ก็ทำได้ได้ครับนี่คุณอยู่โน่นนะชอบทำหนักลงยากครับพอมาลงทางขาดวิ่งแป๊บเดียวเมื่อเช้าขาดเลยครับขาดเลยยังไม่ชินนู่นนี่นู่นหนาวนี่นู่นหนาวไม่รู้ว่าจะทำประมาณเท่าไหร่ครับ107มันกำลังดีจะทำจะได้ใช่ฮุกหม้อยังพูดอะไรกับแฟนมวยที่ติดตามเชียร์เราวันนี้หน่อยเชื่อว่าประทับใจแฟนมวยหาที่ไหนทั่วประเทศแล้วยังหาไม่ได้ไปชนะแต่ว่าเราเข้าใจไหมแฟนมวยก็น่าจะผมก็สู้เต็มที่ครับแพ้ชนะผมก็ใส่หมดเลยโอเคครับน้องเป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับผมครับ